สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีชาว YouTube ครับกับช่องดำซิงซุปเปอร์ยาวครับผมดูกันอีกคลิปครับคลิปนี้ครับผมตามมาดูครับรถคุณเจ๊ครับให้ร่องน้ำไหลนะครับไปส่วนพี่ใหญ่นะครับก็คือสดใสเราก็อยู่โน่นครับขุดตอยูคาครับนี่สดใสมาขุดตอยูคาส่วนน้องเล็กนี่ขุดนี่ครับขุดคลองรอบนาครับมาดูการทำงานครับของพี่นกครับรถแมคโครของเจ้าของที่นะครับเจ้าของนาพอดีเพิ่งซื้อมาครับซื้อมาได้ประมาณ1เดือนครับนี่กำลังหัดขับอยู่ครับกำลังหัดขับอยู่นี่ครับนี่อัดขับครับก็อัดขับไปเรื่อยครับบางวันก็ได้มาบางวันก็ไม่ได้มานะครับเพราะว่าพี่แกก็เป็นทำงานครับเป็นทำงานประจำอยู่ที่ว่าเป็นงานฟาร์มครับฟาร์มหมูฟาร์มไก่อะไรพวกนี้เลยครับอยู่ต่างจังหวัดครับนานๆเสาร์อาทิตย์จะได้กลับมาบ้านทีหนึ่งนะครับกลับมาบ้านก็มาหัดขับครับมาหัดขับเล่นครับซื้อรถแมคโครมาเพื่อที่จะมาทำไร่ทำสวนครับทำอาชีพเกษตรกรครับที่บ้านนะครับบอกว่าจะหยุดทำงานแล้วครับจะมาปลูกผักปลูกพืชผักผลไม้นะครับที่บ้านที่นาตัวเองครับนี่นาก็เยอะเหลือเกินครับนี่ก็เป็นป่ายูคาลิปตัสนะครับก็เลยมาสั่งให้ดำซิงซุปเปอร์ยาวครับผมมาลื้อต่อครับวันนี้เป็นรถขนาดเล็กๆครับที่ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเป็นเครื่องยนต์คูโบต้า4สูบนะครับปั๊มนั้นก็เป็นมันจะเป็นปั๊มลูกเดียวนะครับมันจะไม่ได้เป็นปั๊มคู่เหมือนอย่างรถใหญ่นะครับเป็นปั๊มนิ้วครับแต่ว่าเป็นปั๊มลูกเดียวครับผมเดินไปดูแล้วครับเป็นปั๊มลูกเดียวให้ความนุ่มนวลในการทำงานครับใกล้ต้นไม้ครับมัดระวังกันหน่อยรุ่นนี้ก็สามารถเอาไปตักดินใส่รถดำได้นะครับตักดินใส่รถดำขายได้นะครับราค
ารถใหม่ก็อยู่ประมาณน่าจะประมาณจะถึง2ล้านไหมครับก็น่าจะประมาณ2ล้านเนาะรถใหม่นะหรือว่าจะถึงไหมหรืออาจไม่ถึงครับน่าจะประมาณล้านกว่าเนาะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยครับเพราะว่าคลิปที่ผมเคยถ่ายอยู่คลิปหนึ่งครับก็เป็นรถคูโบต้าเหมือนกันครับแต่คนขับโอ้คนขับบอกราคาสูงมากครับคันนั้น FC ก็เลยไม่เชื่อกันนะครับก็เลยคอมเมนต์กันมามากมายครับแต่ตัวนี้ราคาที่แท้จริงถ้าเป็นรถใหม่นี่จะถึง2ล้านไหมน่าจะไม่ถึงหรอกผมว่านะหรือว่าอาจจะถึงอยู่ถ้าตักรถใส่รถถ้าตักดินใส่รถดำก็น่าจะประมาณสัก10-15ตัก16ตักครับ56ตักกุ้งกี้ก็อยู่ที่ประมาณ 0.3 ครับ 0.2 0.3 ครับงานที่เหมาะสำหรับเขาก็คือการขุดวางท่อครับวางท่อขุดทำพวกงานเล็กๆครับผมถนัดเลยคุณนี้ครับก็หาเงินวันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้เยอะนะครับนี่ถ้ารับเป็นชั่วโมงก็แถวบ้านนี้ก็เขาก็รถรุ่นนี้เขาก็จะรับเป็นชั่วโมงละ1,000ครับชั่วโมงละ 1,000 บาทนะครับทำงานวันหนึ่งได้วันละ7-8ชั่วโมงนี่ครับก็รับไปเลยวันละ 7-8,000 นะครับสบายสบายครับน้ำมันวันหนึ่งนี่ประมาณ 1,000 บาทครับประมาณวันละ 1,000 เครื่องนี้รุ่นนี้เป็นเครื่อง40ไม่มีเทอร์โบนะครับไม่มีเทอร์โบแต่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเขาเล็กมากครับมีปั๊มก็เล็กๆครับปั๊มเล็กๆสายออกไปจากปั๊มก็เดินไปครับไปเข้าระบบแพร์คอนโทรลเนี่ยดูครับเป็นตูดหม้อครับมนกลมเลยครับคอนี้ก็สามารถพับได้ครับสามารถยังพับมุมซ้ายขวาได้ครับเอาไว้ใช้เวลาขุดท่อวางท่อประปาอย่างนี้ครับเขาจะใช้แท็กอีกข้างนึงเหยียบตรงที่รอยที่เราจะขุดนะครับแล้วก็บิดบูมนะครับบิดอาร์มพับอาร์มมาอีกฝั่งนึงก็ขุดเลยครับทีนี้จะได้แนวตรงครับขุดได้สวยครับแนวตรงขุดไปขุดมาเริ่มจะเข้ามือแล้วครับพี่นกก็ขับมาก็หลายวันแล้วครับกำลังมันครับช่วงนี้กำลังมันครับเสียวตอนันวักโอ้ดูขาครับ
่อยวะแซะครับวะเนี่ยโอ้บอกได้สบายมากครับเป็นเหรอครับฝีมือแล้วฝีมือแล้วฝีมือแล้วเกียร์ผมว่ะโอ้